สดีค่ะฟางค่ะวันนี้นะคะเราจะไปติดตามชีวิตของนักมวยกันที่ค่ายมวยค่ะครับตอนนี้เราก็มาถึงค่ายมวยเอกรุ๊ปแล้วนะครับเราจะตามไปดูกันครับว่าชีวิตของนักมวยเขาทำอะไรกันบ้างครับในแต่ละวันตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เทรนเนอร์ของค่ายมวย FA Group แล้วนะครับก็เราจะมาถามกันว่าแต่ละวันเนี่ยนักมวยเนี่ยเขามีการฝึกซ้อมยังไงบ้างนะครับก็เตรียมวิ่งครับเตรียมตัวล้างหน้าตาแล้วก็เตรียมออกไปวิ่ง6โมงเช้าปกติแล้วเนี่ยค่ายนี้ซ้อมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ6โมงเช้าถึง10โมงครับ10โมงแล้วการซ้อมมีแบบยังไงบ้างมีการชกเห็นมีบางคนไปชกด้านโน้นบางคนก็เตะกระสอบเขาเล่นเป้ามาอยู่ปั้มมี3อย่างแล้วทุกวันต้องซ้อมอย่างนี้ทุกวันเลยไหมครับทุกวันเฉพาะวันอาทิตย์ได้จะหยุดจะวิ่งเฉยโอ้ต่อไปก็เป็นการดูแลสุขภาพกันบ้างนะคะนักมวยจำเป็นต้องดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างครับก็จำเป็นนะครับว่าเก็บตัวเวลาใกล้ชกต้องพักผ่อนเยอะนอนเป็นเวลาแล้วมีเรื่องอาหารการกินอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษบ้างคะก็มีพวกนมแบรนด์ไข่นมยุงเป็นพิเศษค่ะมีวิธีการยังไงที่จะเสริมกำลังใจก่อนขึ้นชกนะคะให้กับนักมวยก็มันก็ไม่ยากครับอยู่ที่จิตใจทั้งหมดครับเราก็ไปฟังพี่เทรนเนอร์ครับเขาเล่าเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของนักมวยการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับมวยเบื้องต้นนะครับก็ได้ความรู้มากทีเดียวครับเราก็มาอยู่กับพี่นักมวยกันแล้วนะคะค่ะเราไปพบกับพี่เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเพชรบุญชูเอเบกุปชื่อเล่นชื่อเบนพี่เพชรบุญชูนะคะตอนแรกก็ไม่ได้จะตั้งใจจะเป็นนักมวยคือจะเอากำลังกายให้แบบแข็งแรงแล้วตอนเด็กไม่ค่อยแข็งแรงแต่แล้วได้มาชกมวยก็เลยฝึกเพื่อแบบร่างกายแข็งแรงให้แบบมีอะไรป้องกันตัวไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นนักมวยตอนแรกก็เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ8ขวบครับชกมาเรื่อยๆกี่ปีแล้วคะก็น่าจะ10กว่าปีครับตอนนี้ก็22แล้วพี่ตอนที่พี่ชกอะครับนี่เริ่มจากชกที่ไหนครับแบบเป็นเวทีไหนอะไรเงี้ยครับก็ติดตามได้ว่าครับเป็นงานวัดครับก็มีงานวัดที่ไหนก็ไปหาคู่ชกแบบก็มีบ้างครับแต่ส่วนมากก็เจ็บธรรมดาก็หายเร็วแต่คือก็เจ็บหนักก็มีแบบซี่โครงเดาะอะไรเงี้ยครับแขนก็แบบเอ็นฉีกอะไรเงี้ยก็มีแต่ก็หายครับหายกลับมาชกได้แล้วแต่ละครั้งที่ไปชกเนี่ยครับเราจะได้เวลาพักนานไหมครับหรือว่ามันจะติดต่อกันเลยก็คือกดของเขาก็คือแบบชกครั้งนึงก็ได้พักคือไฟต่อไฟเลยไม่เกิน21วันแต่ส่วนมากก็เดือนละครั้งนะครับชกมาก็พักประมาณ 4-5 วันแล้วแต่อาการถ้าไม่เจ็บมากก็ซ้อมต่อได้เลยครับครับก็จะมีเป็นช่วงครับถ้ารายการนึงเหลืออีกไกลก็แล้วก็ไปวิ่งก็มาซ้อมเบาๆวอร์มไว้ก่อนเตรียมร่างกายไว้ครับซ้อมหนักก็จะประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ก่อนแข่งใช่มั้ยครับแล้วพี่มีการดูแลร่างกายแบบให้มันมีความฟิตให้มี
พลังงานพอที่จะไปชกยังไงบ้างครับก็คือก็ต้องซ้อมหนักแต่ก็พักผ่อนเยอะๆครับพวกอาหารการกินครับการกินก็ไม่ได้เน้นอะไรครับคือก็กินปกติอาหารที่ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะสุดท้ายนะคะพี่อยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนที่สนใจในอาชีพนักมวยบ้างก็ถ้าเกิดแบบอยากชกมวยอย่างเงี้ยครับก็ต้องตั้งใจครับหรือว่าไม่ชกก็ได้มาออกกำลังกายแบบไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงก็ได้ครับหรือว่าเป็นไว้แบบรู้จักเชิงมวยไว้ป้องกันตัวอย่างนี้ก็ได้ร่างกายแข็งแรงได้ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับและในวันนี้นะครับผมขอนำทุกท่านเข้ามาสู่เวทีสนามมวยลุมพินีครับผมครับและที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนี้ก็คือเวทีมวยจากสนามมวยลุมพินีครับผมซึ่งจะเป็นการชกกันระหว่างเพชรบุญชูที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับกับผู้ต่อสู้ในระหว่างที่เรารอการแข่งขันเนี่ยเราจะไปสัมภาษณ์คนดูกันก่อนดีกว่าครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการชกและอาชีพชกมวยนี้ครับผมครับก็แนะนำตัวหน่อยครับพี่ชื่อนฤเทพสุริยะจันทร์พี่มาดูการชกมวยบ่อยแค่ไหนครับผมถ้าเป็นสนามใหญ่นี้ก็นานๆทีครับเพราะว่าหนึ่งสถานที่อยู่ค่อนข้างไกลจากบ้านพอสมควรคือพี่เนี่ยอยู่กับมวยมาตั้งแต่เด็กๆคือชอบมวยมาตั้งแต่เด็กสมัยเรียนสักป.5 ป.6 เนี่ยก็จะเก็บเงินค่าขนมเนี่ยวันละ50ตังค์สมัยก่อนเนี่ยมีหนังสือมวยเนี่ยเดินลิงเนี่ยเล่นมา3บาทก็เก็บวันละ50ตังค์แต่วันศุกร์อ่ะจะ1บาทเพื่อซื้อหนังสือมวยคือดูมาตั้งแต่10ขวบจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือดูมวยมาเยอะชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวใช่แต่โดยส่วนตัวก็ไม่เคยชกก็เคยชกแค่ครั้ง2ครั้งแต่ก็เป็นการชกที่สมัยเรียนเคยชกด้วยเหรอครับคือขึ้นเวทีเลยขึ้นแต่เป็นการขึ้นที่แบบสมัยเรียนหนังสือแล้วก็มีวิชามวยไทยก็ต้องชกกันจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ไม่เคยชกที่ว่าได้ค่าตัวฮะครับในฐานะที่มีประสบการณ์ทางด้านการชกมวยจริงเนี่ยพี่คิดว่าอาชีพนักมวยเนี่ยมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพไหมครับพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่านะเพราะถ้าถามไหมคือถ้าส่วนใหญ่เด็กเนี่ยพื้นฐานของคนไทยเราเนี่ยคือกับมวยเนี่ยเป็นของคู่กันมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อรุ่นแม่ก็เห็นแล้วคือถามว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้ไหมคือด้วยสรีระร่างกายของคนไทยเนี่ยคนหนึ่งมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงนะมีความแข็งแรงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วอย่างคือมวยไทยเราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของระยะเวลาหมายถึงว่าสมมติเด็กต่ำกว่าเท่าไหร่ก็จะมีจำนวนนาทีที่ชกอะไรเงี้ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเคนะฮะถ้าพูดถึงด้านมวยถ้าพูดถึงคนไทยส่วนใหญ่ก็ถ้าต่างชาติก็ต้องพูดถึงมวยไทยถึงวัดพระแก้วอะไรเงี้ยครับนึกถึงพัทยาอะไรเงี้ยน่าจะเป็นของคู่กันมากกว่าก็ขอบคุณมากครับที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณครับก็เป็นเกียรติอย่างมากครับสำหรับพวกเรานิสิตจุฬาที่ได้มาพบกับตำนานเดินได้เลยทีเดียวนะครับกล่าวทักทายคนดูหน่อยครับผมสวัสดีครับสุภาพคำสิงครับผมไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้เข้าคำถามเลยดีกว่าครับคืออย่างแรกพี่มาชมบวยบ่อยแค่ไหนครับก็มาบ่อยครับเพราะบวยก็เป็นชีวิตจิตใจเลยคือชอบเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีวงการมวยก็ไม่มีสุภาพคำสิงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่รักมวยมากครับพี่คิดว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้พี่หลงไหลในมวยครับมวยเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงไหนที่ทำให้พี่หันมาชอบชกครับมวยนี่นอกจากจะเป็นกีฬาแล้วยังเป็นการดำรงชีวิตได้ช่วยเหลือครอบครัวได้นะครับแล้วที่สำคัญก็ผมว่าเป็นกีฬาที่ลูกผู้ชายผู้ชายครับครับสุดท้ายนี้นะครับพี่มีอะไรอยากฝากถึงคนดูที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ไหมครับ
เอาก็ฝากถึงเยาวชนดีกว่าน้องๆนะครับก็อนุรักษ์ไว้ครับมวยไทยคือศิลปะประจำชาติไทยนะครับถ้าเป็นมวยไทยหรือว่าเวลาไปเมืองนอกเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นมวยไทยแล้วจะเป็นฮีโร่มากเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยผมไปมาแล้วไทยที่เป็นมวยไทยเนี่ยเขาอยากชื่นชอบมากครับแล้วตอนนี้ก็คือสมรักคำสิงของเราแล้วครับขอบคุณมากนะครับพี่สมรักเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับกับการแข่งขันการชกมวยของเพชรบุญชูนะครับซึ่งชัยชนะก็เป็นของเพชรบุญชูครับผมดังที่ได้เห็นเป็นฝ่ายน้ำเงินอยู่ในเวทีขณะนี้นะครับผมเราก็อยู่กับพี่เพชรบุญชูคนเก่งของเรานะครับพี่ครับรู้สึกยังไงบ้างกับฟอร์มการชกในวันนี้ครับผมก็ยังไม่ดีเท่าดีกว่าร่างกาย80ยังไม่ถึง100นะ 80% นะครับแต่ก็คว้าชัยชนะมาได้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจแชมป์มาเป็นแชมป์เส้นที่สิบแล้วตอนที่ระหว่างชกเนี่ยรู้สึกว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกประมาทหรือว่ากังวลอะไรหรือเปล่าประมาทนิดหน่อยครับก็ทุกคนประมาทแล้วเพราะว่าเขาไปทำลายเราคิดว่าคู่ต่อสู้วันนี้เก่งไหมครับก็เก่งครับเก่งครับพี่คิดว่าอาชีพชกมวยเนี่ยมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพไหมครับก็มีครับมีเยอะเลยครับแต่ต้องยกตัวอย่างหน่อยครับก็ก็มองก็ทบกระเทือนกระดูกกระเดี่ยวอย่างเงี้ยก็อายุเยอะไปก็อาจจะแบบเจ็บอาจจะป่วยได้ครับแล้วก็มีเสียงแล้วหลังการชกเนี่ยพี่มีวิธีการพักฟื้นร่างกายยังไงครับก็พัก 3-4 วันครับแล้วก็เริ่มซ้อมต่อพอ 3-4 วันเราเริ่มชกต่อได้เลยแล้วครับครับผมก็ขอบคุณพี่เพชรบุญชูมากครับครับสำหรับการแข่งขันชกมวยในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็การถ่ายทำในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสนามมวยลุมพินีนะครับผมหวังว่าการถ่ายทำครั้งนี้จะให้อะไรทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับหน้าที่พิธีกรของผมในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับตอนนี้เพื่อนในกลุ่มของเรานะครับเซนนะครับตอนนี้กำลังจะมาการสุดครับกับพี่เพชรบุญชู